ายสุขภาพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการฮอตไลน์สายสุขภาพนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 นค่ะและวันนี้รายการเราเป็นรายการที่บันทึกเทปนะคะหากว่าคุณผู้ชมสนใจที่ต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพโทรศัพท์มาได้หลังจบรายการนะคะตามเบอร์หน้าจอในขณะนี้ค่ะวันนี้คุยกันหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่ทางองค์การอนามัยโลกคาดการว่าในปี2558จะมีคนเสียชีวิตทั่วโลกนะคะจากโรคนี้ประมาณ20ล้านคนค่ะนั่นคือโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งหลายคนก็ทราบดีนะคะว่าโรคนี้เป็นโรคที่ฆ่าชีวิตพลเมืองโลกอันดับหนึ่งแต่เราก็ไม่สามารถที่จะลดอัตราการเสียชีวิตได้นะคะแต่วันนี้เรามีคำแนะนำเพื่อคุณผู้ชมได้เรียนรู้รู้จักกับโรคนี้สามารถที่จะป้องกันอย่างน้อยลดปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดโรคได้ช่วงหน้ามาคุยกันค่ะฮอตไลน์สายสุขภาพด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ก่อให้เกิดเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพมากมาย MRI เป็นเทคโนโลยีความก้าวหน้าใหม่ล่าสุดในปัจจุบันที่ใช้หลักการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นวิทยุทำให้ได้ภาพอวัยวะภายในที่มีความคมชัดสามารถแยกเนื้อเยื่อของร่างกายที่ปกติและที่ผิดปกติออกจากกันได้พบกับศูนย์ MRI ประชาชื่น Imaging Center ได้ทั้ง8สาขาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมปรึกษาและสอบถามได้ที่ MRI Call Center โทร089-9898-777 ศูนย์ MRI ใกล้บ้านคุณหรือ www.mrithailand.comน้ำอัลคาไลน์น้ำดื่มเพื่อสุขภาพน้ำอัลคาไลน์สุดยอดเคล็ดลับสุขภาพดีของชาวหมู่บ้านอายุยืนในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีผลการวิจัยพบว่าการที่ร่างกายได้ดื่มน้ำอัลคาไลน์ทำให้ร่างกายได้รับพลังงานความสดชื่นสุขภาพแข็งแรงและยังช่วยป้องกันโรคเสื่อมต่างๆเพราะในน้ำอัลคาไลน์อุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมายทั้ง3แก้วคือน้ำธรรมดาเราเติมสารอนุมูลอิสระลงไปแก้วแรกเราเติมน้ำดื่มทั่วไปสารอนุมูลอิสระยังอยู่แก้วที่2เราเติมวิตามินซีลงไปสารอนุมูลอิสระหายไปแก้วที่3เราเติมน้ำอัลคาไลน์สังเกตได้ว่าสารอนุมูลอิสระหายไปเช่นเดียวกับวิตามินซีน้ำอัลคาไลน์น้ำเพิ่มพลังชีวิตคุณจะรู้สึกได้ว่าสุขภาพดีขึ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นไม่เป็นหวัดง่ายและประโยชน์อื่นๆเพื่อสุขภาพทดลองดื่มน้ำอัลคาไลน์ได้ฟรีโทร080-755-0011และ080-755-1100สุขภาพดีเริ่มต้นที่น้ำกับเครื่องผลิตน้ำอัลคาไลน์ KYK ผู้ชายเมื่อมีอายุมากขึ้นมักจะประสบปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอาจเป็นได้โดยไม่รู้ตัวแก้ได้ด้วยยาเกส30สกัดจากสมุนไพรไร้ผลข้างเคียงไม่มีสารตกค้างยาเกส30ชะลอการหลังให้ช้าลงช่วยให้แข็งตัวนานและยังบำรุงสุขภาพสนใจโทร086-773-6323 085-730-2470 One Touch Select Simple เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดง่ายด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่คุณทำได้เองดีไซน์สวยน้ำหนักเบาไม่ต้องตั้งค่าไม่ต้องตั้งโค้ดมีเสียงเตือนค่าน้ำตาลสูงต่ำใช้เลือดเพียง1ไมโครลิตรจากเส้นเลือดแดงปลายนิ้วท้องแขนหรือฝ่ามือใส่แถบตรวจเพื่อเปิดเครื่องวัดแตะตัวอย่างเลือดรอเพียง5วินาทีและดูผลหากค่าน้ำตาลในเลือดต่ำลูกศรจะกระพริบนาน15วินาทีในแต่ละครั้งที่ลูกศรกระพริบเครื่องวัดจะส่งเสียงปี๊บ2ครั้งหากค่าน้ำตาลในเลือดสูงลูกศรจะปรากฏแต่ไม่กระพริบเครื่องวัดจะส่งเสียงปี๊บ1ครั้งแต่หากค่าน้ำตาลในเลือดสูงมากลูกศรจะกระพริบนาน15วินาทีทุกครั้งเว้นครั้งที่ลูกศรกระพริบเครื่องวัดจะส่งเสียงปี๊บ1ครั้งเพียงแค่นี้คุณก็จะได้ทราบถึงระดับน้ำตาลในเลือดของตนเองเพียงปลายนิ้วสัมผัสเป็นเจ้าของเครื่องตรวจน้ำตาลวันทัศน์ Select Simple ได้แล้วที่โรงพยาบาลและร้านยาชั้นนำทั่วไปหรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่02-769-5757
ไลน์สายสุขภาพHealth Talk ช่วงที่1สนับสนุนโดยน้ำดื่มเพื่อสุขภาพโมเลกุลเล็กเพอร์เอมเลดดื่มแล้วดีทุกชีวิตโทร02-951-5021-3นิตยสาร Health Channel นิตยสารสำหรับคุณและครอบครัวสนใจสมัครสมาชิกโทร081-696-0970 MRI Call Center โทร089-9898-777 ศูนย์ MRI ใกล้บ้านคุณ One Touch Select Simple เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดใช้ง่ายเจ็บน้อยไม่ต้องตั้งโค้ดยาขมเม็ดรานกเป็ดน้ำแก้ร้อนในกระหายน้ำทานง่ายไม่มวนท้องโทร02-509-8866คุณผู้ชมคะและคุณหมอที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้รู้จักป้องกันและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์การแพทย์บูรณาการแอสเซทเฮลค่ะนายแพทย์วิทย์สมบัติวรพัฒน์ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะครับพบคุณหมอทุกครั้งก็จะเห็นคุณหมอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสดชื่นตลอดทั้งที่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าคุณหมองานหนักมากทั้งกรุงเทพแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดด้วยนะคะคุณหมอคะการที่เราต้องรู้จักกับโรคบางโรคที่ฆ่าชีวิตคนอันดับหนึ่งของโรคอย่างโรคหลอดเลือดเรื่องหัวใจเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนแล้วมันจะสามารถช่วยให้เราป้องกันจากการเป็นโรคกันได้ไหมคะครับที่เราเลือกหัวข้อนี้มาเนี่ยก็เพราะว่าสถิติการเสียชีวิตเนี่ยมันไม่ลดลงเลยแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลด้วยปัญหาโรคหลอดเลือดและหัวใจในบ้านเราเนี่ยเพิ่มขึ้น3เท่านะครับทั้งที่วิทยาการแพทย์เรื่องยาเรื่องเครื่องมือดีขึ้นแต่ยังมีจุดอ่อนอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาคุยกันนะครับตอนนี้สถิติเนี่ยปีนึงเสียชีวิตจากโรคเนี้ยปีละ 35,000 รายในเมืองไทยเฉพาะในประเทศไทยใช่ครับนะครับเฉลี่ยชั่วโมงนึง4คนอันนี้คุณหมอคิดเฉลี่ยว่าชั่วโมงนึงเราคุยกันจบชั่วโมงเนี่ยมีคนเสียชีวิตจากโรคนี้4คนด้วยกันใช่ครับงั้นเป็นสิ่งที่เราต้องกลับมาทบทวนถึงต้องมาคุยกันอีกรอบนึงคุยกันเรื่องนี้บ่อยเพราะเรื่องนี้มันเรื่องสำคัญนะครับครับโรคนี้ก็คือตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดนะครับถามว่าโรคนี้เกิดยังไงก็คือหลอดเลือดมันมีการอุดตันค่ะงั้นแต่โดยความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ยเราจะเปรียบเทียบกับเหมือนกับท่อประปาท่อน้ำมันมีการอุดตันนะครับถามว่าแบบนั้นจริงไหมเราก็เลยเอารูปมาให้ดูนะครับเหมือนที่เราจะเห็นรูปแรกเนี่ยนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมครับใช่ครับเป็นลักษณะของการเกิดหลอดเลือดอุดตันนะเรียกว่าแบบที่หนึ่งก็คือเหมือนท่อประปาที่จะค่อยๆติดตันในเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆนะฮะอายุมากขึ้นท่อที่ใช้งานมานานๆก็มีตะการมาเกาะใช่ไหมครับก็จะมีทำให้เกิดการอุดตันขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เห็นไอ้ที่อุดตรงกลางแคบลงมาเรื่อยๆเห็นไหมฮะอันนี้คือท่อที่มันเล็กลงตามวันเวลาที่ผ่านไปยิ่งอายุเยอะขึ้นการอุดตันก็มากขึ้นอะไรไปอุดตันให้มันแคบลงขนาดนั้นคะคุณหมอก็จะมีพวกคราบไขมันต่างนะครับไขมันเลวที่เราเรียกว่า LDL ไปสะสมอยู่นะครับแล้วก็มีพวกแคลเซียมไปพอกอยู่นะครับอันนี้คือสาเหตุของการติดตันแต่เนื่องจากหลอดเลือดเป็นสิ่งมีชีวิตนั้นกระบวนการการอุดตันมันไม่ได้มีแบบนี้แบบเดียวนะครับถือเอารูปอีกแบบนึงมาให้ดูเรียกว่าแบบการอุดตันแบบที่2อันนี้แค่แบบแรกเท่านั้นแบบที่1นะครับแบบที่2เนี่ยเราจะเห็นท่อนะที่อยู่ด้านบนของรูปเห็นไหมฮะท่อนี่มันจะเหมือนกับว่าท่อนี่มันจะเป็นลักษณะของความปกติของท่อก็คือท่อยังขนาดเหมือนเดิมแต่ที่ผนังส่วนล่างเห็นไหมฮะจะมีอะไรเนี่ยเหลืองๆนี่ก็คือคราบไขมันเริ่มมาสะสมแล้วนะครับคราบไขมันนี่จะเรียกว่าซ่อนตัวอยู่ที่ผนังนะครับแล้วคราบไขมันพวกนี้มันเป็นพลักที่อ่อนนุ่มแตกง่ายเมื่อไหร่ที่เขาแตกก็จะเกิดการอุดตันเฉียบพลันโดยที่คนไข้ไม่เคยมีอาการเตือนนำมาก่อนแม้กระทั่งมีพลักอุดตันก็ไม่มีอาการเตือนจนกระทั่งมันแตกใช่ครับเหมือนว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เคยมีอาการเตือนของการเจ็บหน้าอกเหมือนกับหัวใจขาดเลือดแต่อยู่ๆพอปุ๊บทีเดียวก็เกิดหัวใจวายเลยหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดทันทีเลยนี่ครับคือพลักแบบนี้คือการอุดตันแบบนี้ที่ซ่อนอยู่
ที่เอามาให้ดูรูปเนี่ยเพื่อเตือนใจว่าอย่านิ่งนอนใจนะถ้าเกิดตรวจแล้วหลอดเลือดเหมือนกับว่ายังดีอยู่จริงๆเราไม่รู้ว่ามีนิซ่อนอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยให้ฟังว่ามันมีการตรวจอะไรนะฮะแล้วเราจะมองข้ามตัวนี้ไปเพราะเนื่องจากอะไรนะครับนะคะเข้าไปดูแบบที่3ดีกว่าคราวนี้ในรูปแบบที่2เนี่ยจะมีรูปภาพต่อมาที่จะเป็นตัวอย่างนะฮะเห็นมุมขวาล่างใช่มั้ยครับค่ะอันนี้คือของจริงอันนี้เศษอะไรบ้างครับคุณหมอของจริงที่มุมขวาล่างเนี่ยเห็นนะที่เป็นหลอดเลือดเนี่ยมันท่อนี่ยังดีอยู่แต่ผนังด้านบนนี่บางผนังด้านล่างของหลอดเลือดหนาแล้วก็มีคราบไขมันซ่อนตัวอยู่ฝังอยู่เห็นไหมฮะก็คือผนังจะหนามาด้านเดียวนะครับซึ่งทำให้เราไม่ทราบว่าหลอดเลือดนี้ในอนาคตจะมีการติดตันคือถ้าเกิดว่าดูภาพขวาใช่ไหมครับคุณหมอภาพขวาข้างบนนี้ก็เหมือนกับปกติอยู่ใช่ครับแต่พอด้านล่างเนี่ยเห็นเหลืองๆเนี่ยที่มันซ่อนอยู่ที่มันหนาตัวขึ้นใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่อพวกนี้เนี่ยเดิมทีก็จะเหมือนกับว่ามันไม่ตันหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ตรงข้างล่างที่มันมีตัวซ่อนอยู่เนี่ยแตกมันจะทำให้ตันทันทีนะเนี่ยครับคืออยากจะบอกให้เราเห็นเราจะได้เห็นภาพว่าเราอย่าประมาทนะถ้าการตรวจว่าหลอดเลือดเรายังดีจริงๆมันต้องมีอย่างนี้อยู่แล้วเราจะพูดต่อไปแล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าอันนี้ซ่อนอยู่เนี่ยครับคือสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ครับผมอันนี้คือมีประมาณ2แบบใช่ไหมครับคุณหมอคะใช่ครับมีการอุดตันแบบ2แบบที่พบส่วนใหญ่ก็จะเป็น2แบบนี้เป็น2แบบนี้ครับนะคะคุณหมอแล้วอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงนะคะโรค4โรคนะที่เราเคยย้ำแล้วก็ต้องย้ำอีกวันนี้ก็คือกลุ่มเสี่ยงที่ทำให้เกิดหลอดเลือดอุดตันตามมาใครก็ตามที่เป็นเบาหวานค่ะเบาหวานเนี่ยเสียชีวิตด้วยเบาหวานแค่ 10% ค่ะแต่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 5-60% นะครับงั้นใครที่เป็นเบาหวานอย่านิ่งนอนใจว่ารักษาเบาหวานอยู่แล้วจะไม่เกิดอันตรายค่ะเขาจะต้องมองช็อตต่อไปว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดรอเขาอยู่นะครับเช่นเดียวกับคนที่เป็นความดันสูง คนที่มีไขมันสูงนะครับคนที่เป็นโรคอ้วน นี่คือ4โรคนะครับที่สำคัญ ที่จะต้องจำไว้แล้วก็ระลึกไว้เลยว่าอะไรรอเขาอยู่ นะครับนอกจากนั้นก็มีคนที่ดื่มแอลกอฮอล์คนที่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่นี่ทำให้หลอดเลือดมันมีการหดตัวก็เกิดการติดตันของหลอดเลือดได้นะครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการนะครับมีความเครียดสูงอะไรเหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงนะที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาได้มีอะไรที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงใหม่ๆที่คุณหมอเพิ่งจะค้นพบแล้วอยากจะแนะนำคุณผู้ชมไหมคะนี่ครับสิ่งที่เราคุยกันนี้เพราะว่าสิ่งที่เราพูดไปเมื่อกี้ทราบกันมานานแล้วแล้วอะไรมันมีอะไรใหม่ๆบ้างที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วนะครับเขาจะให้เจาะเลือดหาค่าการอักเสบของหลอดเลือดพอพูดตรงนี้ออกมาคนไข้ร้อยทั้งร้อยก็ไม่เคยได้ยินไม่เข้าใจมีแต่เจาะเลือดไปตรวจดูอย่างอื่นแต่ไม่เคยรู้ว่ามีการตรวจค่าอะไรที่เป็นอะไรใช่ครับนั้นค่าตัวหนึ่งนะครับที่วันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันก็คือเขาเรียกว่า high sensitivenะครับ CRP ก็คือC reactive protein อย่างในรูปเนี่ยนะครับเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งจะพบมากเวลาที่มีการอักเสบของร่างกายแล้วถ้าการอักเสบของหลอดเลือดเราจะต้องตรวจโปรตีนชนิดนี้แบบชนิดความไวสูงเพราะว่ามันจะมีการอักเสบโปรตีนออกมาน้อยนั้นต้องเรียกว่าตรวจแบบ high sensitive CRP นั้นถ้าเราตรวจนะฮะHSCRP หรือ High Sensitive CRP ตัวนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าได้เกิน3มิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะครับแปลว่าคนคนนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดไตก็ตามอุดตันตามมาในอนาคตนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเรามาเทียบกันนะจะมีรูปถัดไปให้เห็นว่าถ้าเราเปรียบเทียบกันนะครับว่าปัจจัยเสี่ยงตัวไหนมีความสำคัญในการพยากรณ์โรคนะจับดูจากรูปนี้นะครับนะอันไหนที่เป็นสีเหลืองนะฮะอันไหนที่อยู่ทางขวาก็แปลว่าบอกความเสี่ยงได้สูงสุดเราจะเห็นว่าตัวรองสุดท้ายก็คือhigh sensitive CRP ค่ะถือว่ามีความเสี่ยงนะฮะบอกปัจจัยเสี่ยงได้สูงสุดเลยแต่ถ้าจะให้สูงที่สุดคือเราเอา2ค่ามารวมกันดูทั้ง high sensitive CRP ด้วยดูค่าสัดส่วนไขมันในเลือดด้วยเทียบระหว่างคอเลสเตอรอลโดยรวมกับไขมันดี
นะว่าคอเลสเตอรอลโดยรวมเป็นกี่เท่าของไขมันดีปกติเราไม่ให้เกิน4เท่ายิ่งเกิน4เท่าไปมากเท่าไหร่ยิ่งมีความเสี่ยงสูงในการเกิดหลอดเลือดอุดตันถ้าเราเอา2ค่านี้มารวมกันตอนนี้นะครับจะเป็นการบอกพยากรณ์โรคได้ดีมากเลยว่าคนคนนั้นในอนาคตจะมีโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาไหมเราต้องเปรียบเทียบจาก2ค่าที่ว่านี้ใช่ครับแล้วปัจจุบันคุณหมอเขาใช้วิธีการแบบที่คุณหมอแนะนำหรือเปล่าคะการแพทย์ปัจจุบันเราดูเฉพาะค่าไขมันในเลือดในโรงพยาบาลทั่วไปยังไม่มีการตรวจไฮเซนซิทีฟ CRP นะครับเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูเขาก็เขียนไว้แล้วว่าตั้งแต่ปี2003นั่นแปลว่า10ปีมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ปีที่เขาใช้การที่อเมริกาที่สมาคมแพทย์หัวใจของอเมริกาแนะนำให้เจาะแต่เรายังไม่ให้ความสำคัญกับเขานะครับอันนี้คือถ้าผู้ชมที่ได้ฟังวันนี้นะครับแล้วจะไปหาตรวจที่ไหนล่ะคะก็จะมีแหละบางที่นะครับหรืออย่างแม้แต่ที่ Absolute Health นะฮะเราก็จะเน้นให้ต้องตรวจแบบนี้อันนี้เป็นที่ยอมรับเลยคะคุณหมอว่าเป็นการตรวจที่พบปัจจัยเสี่ยงสูงที่สุดครับก็มีการวิจัยแล้วให้เห็นเลยว่าตัวนี้นะมีความสำคัญแค่ไหนนะเทียบไปแล้วคือพูดง่ายๆคนไหนคอเลสเตอรอลไม่สูงก็ยังมีความเสี่ยงมีโอกาสจะเกิดเส้นเลือดอุดตันอยู่ดีถ้าไฮเซนซิทีฟ CRP นี่สูงอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการยอมรับเรื่องการพยากรณ์โลกทั่วโลกเขายอมรับกันแต่บ้านเราอาจยังไม่แพร่หลายยังไม่แพร่หลายใช่ครับนะครับแต่มันก็มีปัจจัยเสี่ยงอีกหลายๆอย่างใช่ไหมคะคุณหมอที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักและไม่เข้าใจไม่คิดว่าอะไรที่สะสมในร่างกายเราบางอย่างเนี่ยมันจะส่งผลต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ครับก็ต่อเนื่องมาจากไฮเซนซิทีฟ CRP เมื่อกี้คือการอักเสบของหลอดเลือดก็ถามต่อว่าแล้วอะไรล่ะทำให้เกิดการอักเสบนะครับปัจจัยหลักก็คือพวกสารพิษที่อยู่ในร่างกายรวมทั้งพวกที่เป็นอนุมูลอิสระในร่างกายนี่แหละครับอนุมูลอิสระก็เกิดจากการเผาผลาญในร่างกายก่อให้เกิดอนุมูลอิสระสารพิษตัวสำคัญก็คือโลหะหนักนะครับอย่างภาพนี้ก็คือตัวอย่างอาการพิษจากโลหะหนักนะครับจะเห็นว่าอาการทางสมองมีตั้งแต่เรื่องของความจำนะครับสับสนมึนงงนะครับมีเรื่องของภูมิแพ้นะครับภูมิไวเกินเรื่องของโรคหัวใจเรื่องของความดันอาการอ่อนเพลียนะครับหรือภูมิเพี้ยนไปนะฮะภูมิทำลายตัวเองนะครับหรือเรื่องข้อปวดข้อหาสาเหตุไม่เจอนะครับหรือมีเรื่องของการย่อยคือสรุปแล้วอาการพิษของโลหะน่ะเป็นได้แทบทุกระบบโดยที่ไม่ทราบตั้งแต่สมองจนถึงปลายเท้าก็ว่าได้ใช่ครับครับแล้วก็การอักเสบที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเนี่ยแหละครับเป็นสาเหตุสำคัญที่มาจากโลหะหนักเพราะฉะนั้นการตรวจหาโลหะหนักก็ถามว่าโลหะหนักคืออะไรมันมาจากไหนโลหะหนักพูดง่ายๆคืออะไรที่มันหนักกว่าน้ำเกิน4เท่าเราเรียกโลหะหนักเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นในรูปนี้มีตัวอย่างว่าอาร์เซนิกอาร์เซนิกแปลว่าสารหนูนะครับที่ยกป้ายเนี่ยนะครับแคดเมียมแคดเมียมก็คือสารที่เขาใช้ทำแบตเตอรี่ที่อยู่นิกเกิลแคดเมียมแบตเตอรี่ที่อายุอยู่ได้นานๆนะครับโครเมียมเลดก็คือตะกั่วสารตะกั่วแล้วมันจะเข้าไปในร่างกายได้ยังไงครับโอ้เรานึกถึงอากาศในบ้านเราหรือสิ่งแวดล้อมทั่วโลกอากาศเราไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมครับปล่อยควันขึ้นไปในอากาศแล้วพอฝนตกนะฮะมันก็ชักลงสู่แหล่งน้ำลงสู่ดินพืชและสัตว์ที่เรารับประทานก็ได้รับสารพวกนี้เข้าไปอยู่ในตัวเราทานผักทานผลไม้ทานเนื้อสัตว์ก็ต้องได้รับมาเราทานอาหารทะเลก็ได้สัตว์น้ำก็ได้รับสารโลหะหนักจากในน้ำเราทานเข้าไปแล้วก็ได้รับเข้าไปงั้นจะถามว่าใครบ้างที่ไม่ได้รับสารพิษไม่มีครับไม่มีแม้จะไม่ทานอะไรก็ยังรับทางการหายใจใช่ครับแม้แต่น้ำขวดพลาสติกก็มีสารพิษจากขวดพลาสติกที่เราได้รับเข้ามาแม้จะเป็นน้ำแร่ใส่ในขวดเราก็ยังได้รับสารพิษจากอย่างที่เขาบอกใช่ไหมครับว่าอย่าเอาขวดน้ำนี่นะไปตั้งไว้ในรถนะมาโดนแดดมากๆสารพิษจากขวดพลาสติกจะกลับเข้ามาอยู่ในน้ำเราได้รับสารพิษนั้นทุกคนได้รับหมดนะครับที่เราอุดฟันสีเงินในนั้นคือตลอด 50% นะฮะสารอุดฟันเราเรียกอะมอลกัมเราไม่ได้บอกว่าทุกคนนะครับที่อุดฟันแบบนี้แล้วจะได้อันตรายแต่ถ้าคนนั้นมีเรียกว่ายีนขับสารพิษไม่ดีหร
ือขาดเอนไซม์บางอย่างซึ่งไม่สามารถขับตลอดนะฮะที่เป็นไอระเหยจากอะมัลกัมคนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะมีสารตลอดในร่างกายสูงและเป็นพิษได้อันนี้คือยกตัวอย่างว่าถามว่าได้มาจากไหนสารพัดทางเลยนะครับโอ้โหทราบแล้วนะคะว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงที่มันเยอะมากที่เราไม่สามารถจะเลี่ยงที่จะไม่รับเข้าสู่ร่างกายได้ใช่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ารับจนมันมีเป็นโรคนี้แล้วอาการนะคะคุณหมออาการของโรคหลอดเลือดเรื่องหัวใจเนี่ยมันมีอาการยังไงครับอาการนี้ก็ขึ้นกับว่าหลอดเลือดสำคัญเนี่ยไปเลี้ยงที่ไหนโอเคเริ่มจากหัวใจก็คืออาการของคนที่เป็นโรคหัวใจเราก็เคยคุ้นเคยอยู่เห็นอาการเจ็บหน้าอกมีอาการแน่นเหมือนบางคนถูกทับหรืออะไรมารัดอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คืออาการเตือนของโรคหัวใจอย่างสมองหลอดเลือดสมองเราคุ้นเคยกับเรื่องของอัมพฤกษ์แต่อาการของหลอดเลือดสมองไม่ได้มีแค่อาการอัมพฤกษ์หรืออัมพาตครึ่งซี่ขึ้นกับว่าสมองส่วนไหนถูกกระทบถ้าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองส่วนที่คุมการมองเห็นล่ะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการมองไม่เห็นอาจจะเป็นระยะสั้นๆนั่นก็แปลว่ามีการอุดตันแล้วพอมันหลุดไปก็มองเห็นได้นะครับหรือไป อุดตันเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองส่วนหลังเขาเรียกสมองน้อยอันนั้นคุมการทรงตัวครับใครก็จะมีปัญหาเดินเซนะครับขึ้นกับสมองส่วนไหนหรือเนื้อสมองส่วนไหนตายนะครับหรือตื่นมาเอ๊ะพูดไม่ชัดพูดหรือการเข้าใจภาษาผิดไปนี่ครับนี่คืออาการเตือนถึงโรคหลอดเลือดสมองแล้วนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของอัมพฤกษ์ครึ่งซีกเท่านั้นทั้งสายตาด้วยทั้งการมองเห็นด้วยนะคะแล้วการทรงตัวด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งคุณหมอคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีการตรวจวิจัยโรคนี้ว่าปัจจุบันทำการตรวจแบบไหนบ้างแล้วก็การรักษาด้วยนะคะโดยเฉพาะการรักษาที่คุณหมอบอกว่าบูรณาการสามารถที่จะรักษาโรคนี้ได้ทำยังไงพักสักครู่เดียวค่ะฮอตไลน์สายสุขภาพ One Touch Select Simpleเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดง่ายด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่คุณทำได้เองดีไซน์สวยน้ำหนักเบาไม่ต้องตั้งค่าไม่ต้องตั้งโค้ดมีเสียงเตือนค่าน้ำตาลสูงต่ำใช้เลือดเพียง1ไมโครลิตรจากเส้นเลือดแดงปลายนิ้วท้องแขนหรือฝ่ามือใส่แถบตรวจเพื่อเปิดเครื่องวัดแตะตัวอย่างเลือดรอเพียง5วินาทีและดูผลหากค่าน้ำตาลในเลือดต่ำลูกศรจะกระพริบนาน15วินาทีในแต่ละครั้งที่ลูกศรกระพริบเครื่องวัดจะส่งเสียงปี๊บ2ครั้งหากค่าน้ำตาลในเลือดสูงลูกศรจะปรากฏแต่ไม่กระพริบเครื่องวัดจะส่งเสียงปี๊บ1ครั้งแต่หากค่าน้ำตาลในเลือดสูงมากลูกศรจะกระพริบนาน15วินาทีทุกครั้งเว้นครั้งที่ลูกศรกระพริบเครื่องวัดจะส่งเสียงปี๊บ1ครั้งเพียงแค่นี้คุณก็จะได้ทราบถึงระดับน้ำตาลในเลือดของตนเองเพียงปลายนิ้วสัมผัสเป็นเจ้าของเครื่องตรวจน้ำตาลวันทัศน์ Select Simple ได้แล้วที่โรงพยาบาลและร้านยาชั้นนำทั่วไปหรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่027695757สปอร์เห็ดลินจือผ่านการรับรองมาตรฐานอุดมด้วยสารออกฤทธิ์สำคัญในปริมาณที่เข้มข้นโดยเฉพาะสารไซเทอร์พีนซึ่งมีสรรพคุณทางยากว่า100ชนิดและสารโพลีแซคคารายซึ่งออกฤทธิ์ในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการต่อต้านมะเร็งภูมิแพ้ตับอักเสบเบาหวานช่วยให้คุณมีสุขภาพดีและแข็งแรงเพิ่มภูมิคุ้มกันและต่อต้านมะเร็งตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณและครอบครัวสนใจโทร086-773-6323085-730-2470หากมีผลิตภัณฑ์ดูแลความงามที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติย่อมต้องดีกว่าผลิตภัณฑ์ความงามด้วยสารเคมีอย่างแน่นอนหน้าสวยได้ด้วยราคาจิ๊บจิ๊บค่ะโทรมาที่ call center 081-685-7742 นาโนเฮิร์บค่ะฮอตไลน์สายสุขภาพHealth Talk ช่วงที่2สนับสนุนโดยน้ำดื่มเพื่อสุขภาพโมเลกุลเล็กเพอร์เอมเลดดื่มแล้วดีทุกชีวิตโทร02-951-5021-3
เลือกสมุนไพรคุณภาพเลือกขาวละออเภสัช80ปีคู่ไทยมั่นใจในคุณภาพน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นปาริสุทธิ์ปาริสุทธิ์คุณภาพที่คุณไว้วางใจยาขมเม็ดรานกเป็ดน้ำแก้ร้อนในกระหายน้ำทานง่ายไม่มวนท้องโทร02-5098866คุยกันต่อช่วงที่2ของรายการฮอตไลน์สายสุขภาพนะคะวันนี้คุยกันให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับโรคหัวใจและหลอดเลือดฟังจากคุณหมอวิทย์พูดไปแล้วนะคะค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วก็เสี่ยงเหลือเกินนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราไม่สามารถที่จะลดอัตราการตายได้แต่เราสามารถที่จะลดปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ป้องกันการเกิดโรครายนี้ได้ด้วยตัวเราเองนะคะคุณหมอทีนี้การตรวจวินิจฉัยโรคนี้เนี่ยทุกวันนี้ก็ทำกันโดยวิธีไหนบ้างคะครับ อย่างถ้าเรานึกถึงโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจอันดับแรกเลยพื้นฐานเลยก็คือเราไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเขาก็จะมีอะไรมาติดอยู่ที่หน้าอก EKG ใช่ครับ EKG ติดที่หน้าอกแล้วก็ต่อไปที่เครื่องนะฮะจะเขียนออกมาเป็นกราฟออกมาเป็นกราฟไฟฟ้าคลื่นไฟฟ้านะครับถ้าขึ้นหัวใจเนี่ยมีการขาดเลือดเขาก็น่าจะพบว่ากราฟนี่ผิดปกติไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้าเป็นอย่างหลอดเลือดหัวใจเนี่ยบางทีถ้าสงสัยเขาก็จะฉีดสีนะครับอย่างสวนเข้าไปที่ขาเนี่ยครับแล้วก็ไปฉีดสีที่วิ่งไปที่หัวใจเนี่ยเขาจะออกมาเป็นภาพนะครับนี่ถ้าสมองก็จะทำเหมือนกันนะครับแล้วมีการฉีดสีเพื่อดูหลอดเลือดที่ไปสมองร่วมกับการใช้ที่ว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า MRI นะครับ MRI ก็ดูเนื้อสมอง MRE ก็ดูหลอดเลือดที่ไปสมองนะครับแล้วก็การฉีดสีก็ดูสีที่ไปที่ไตได้ด้วยเหมือนกันเรื่องอาศัยเรื่องนี้เรื่องการฉีดสีนี่เป็นตัวช่วยว่าตันไหมนะครับยังจำเป็นที่ต้องใช้อยู่นะยังจำเป็นอยู่แต่ถ้าย้อนกลับไปตอนต้นรายการคุณหน่วยเห็นภาพการอุดตันชนิดที่หลอดเลือดท่อของหลอดเลือดเนี่ยดูเหมือนปกติแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่ที่ผิวหนังใช่ไหมครับนี่แหละครับพอเราเห็นภาพนี้เราก็จะมานึกนะฮะเทียบกับการฉีดสีนะครับจะมีรูปให้เห็นความผิดปกติของการฉีดสีนะฮะอันนี้เป็นหลอดเลือดที่หัวใจนะครับเราจะเห็นภาพซ้ายมือนะครับการฉีดสีปกติเนี่ยนะครับจะเห็นตำแหน่ง A กับตำแหน่ง B นะที่เป็นสีเหลืองสีเขียวนะครับจะเห็นว่าหลอดเลือดดูเหมือนปกตินะครับแต่อันนี้เป็นงานวิจัยที่เขาตรวจเพิ่มขึ้นโดยสอดท่อที่ปล่อยคลื่นเสียงคืออุลตราซาวด์เข้าไปเพื่อสะท้อนภาพของผนังโดยรอบของหลอดเลือดอันนั้นก็จะเป็นภาพด้านขวาะนะฮะด้านขวาด้านบนก็คือตำแหน่ง A แล้วจะเห็นนะฮะว่าขนาดของหลอดเลือดคือ3มิลนะครับนะฮะแล้วก็ดูผนังหลอดเลือดสม่ำเสมอดีเท่ากันนะครับแต่ภาพด้านขวาล่างหรือรูปสีเขียวนะฮะที่มีสีเขียวกำกับนะฮะตำแหน่ง B เราจะเห็นว่าท่อเนี่ยก็ยัง3มิลอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ผนังเห็นไหมฮะผนังด้านขวาที่มันเหมือนขยับเข้ามาใช่ครับที่มีลูกศรชี้สีเขียวนะฮะเราจะเห็นมันจะมีคอนหนากว่าด้านซ้ายอย่างมีนัยยะสำคัญเลยอันนั้นล่ะครับคือพลักชนิดนิ่มที่สะสมอยู่ที่บอกว่าจะแตกแล้วอันตรายใช่ครับนี่คือระเบิดเวลาถ้าเกิดพลักอันนี้แตกปุ๊บเขาจะอุดตันทันทีเลยนะฮะถ้าเราวางใจว่าหลอดเลือดเราดีด้วยการตรวจปกติด้วยการฉีดสีแบบภาพซ้ายมือเราก็จะเข้าใจว่าหลอดเลือดเราดีถามว่าแล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าเรามีพลักสะสมอยู่ณขณะนี้เครื่องมือแบบนี้ยังไม่มีฉีดสีก็ไม่พบหรอคะยังไม่พบนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่จะบอกวันนี้ว่าถ้าฉีดสีแล้วปกติอย่าวางใจนะครับว่าไม่มีพลักแบบนี้ซ่อนอยู่การตรวจ High Sensitive CRP เป็นการบอกนัยยะว่าอาจจะมีแบบนี้ซ่อนอยู่เพราะว่าถ้าหลอดเลือดมีการอักเสบก็จะเกิดพลักชนิดนี้สะสมอยู่ได้แต่เครื่องมือที่จะบอกชัดเจนแบบนี้ในปัจจุบันยังไม่มีทำออกมาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นยังเป็นจุดอ่อนของการตรวจอยู่เมื่อกี้เราพูดถึงการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับเราเข้าใจว่าถ้าเราไปเดินสายพานแล้วตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจปกติแปลว่าคนนี้หัวใจเหนื่อยย่อใช้ได้ครับแต่มีภาพให้ชมนะครับว่ามีรายงานนะครับร้อยกว่ารายงานที่เขารวบรวมคนไข้ทั้งหมด 24,000 รายทุกรายเนี่ยให้ไปเดินสายพานแล้วก็ฉีดสีแล้วปรากฏว่าหลอดเลือดมีการอุดตันแต่ถ้ามองย้อนกลับไปนะครับเอาไปตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจปรากฏว่า
ครื่องทำลายหัวใจบอกแค่ 68% เท่านั้นนะครับอีก 32% หรือ1ใน3นะครับไม่มีอะไรผิดปกติเลยงั้นถ้าไม่ฉีดสีจะไม่ทราบนี่แปลว่าอะไรแปลว่าความไวของการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจอยู่ที่ 68%นั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเช็คอัพแล้วคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติอย่านิ่งนอนใจอย่าวางใจตัวเลขตัวนี้สำคัญเรายังมองข้ามไปอย่างผมเคยเล่าให้ฟังว่ามีคนไข้ที่เคยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ววันดีคืนดีมีอาการของหัวใจวายนอนราบไม่ได้นะครับไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติตรวจคลื่นเสียงเอ็กโคปกติไล่คนไข้กลับบ้านนะครับแต่เรามีวิธีการตรวจอื่นที่ฟ้องว่าคนนั้นหัวใจไม่ได้ปกติจริงวิธีไหนครับคุณหมอครับวันนี้จะเอารูปมาให้ดูวิธีการตรวจนั้นเราเรียกว่าตรวจควอนตัมสแกนควอนตัมสแกนเป็นการตรวจโดยวัดพลังงานของแต่ละระบบในร่างกายนะรวมถึงหัวใจด้วยการวัดเนี่ยก็จะมีเครื่องมือเอาแถบนะมารัดศีรษะข้อมือแล้วก็ข้อเท้าต่อไปกับคอมพิวเตอร์นะครับอย่างที่เราเห็นในรูปนะครับแล้วก็จะวัดของพลังงานควอนตัมนะฮะที่อยู่ในร่างกายในแต่ละระบบออกมานะครับในรูปถัดไปเนี่ยนะครับจะเห็นนะฮะว่าจะเป็นกราฟนะฮะพลังงานเดี๋ยวมีขั้นต่ำอยู่ที่60ขั้นสูงอยู่ที่100นะฮะถ้าสมมติว่าหัวใจผิดปกติเราก็จะดูกราฟในจุดที่เป็นของหัวใจว่าอยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่ต่ำกว่า60ไหมนะครับอย่างคนไข้รายเมื่อกี้เนี่ยนะครับหลังจากตรวจควอนตัมแล้วเนี่ยนะฮะในภาพถัดไปจะมีภาพที่จะฟ้องออกมาเลยว่ากล้ามเนื้อหัวใจของเขาแทนที่จะเป็น60ตกลงไปเหลือแค่31เท่านั้นเองนะนี่เป็นตัวบ่งชี้เลยว่าเขามีความผิดปกติที่หัวใจแน่นอนมันบอกละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณหมอใช่ครับวัดค่าออกมาเลยว่าเนี่ยฟ้องมานะไหนบอกว่า EKG ปกติ Echo ปกติแต่ควอนตัมบอกว่าไม่ปกติอย่างเด่นชัดคนนี้เราก็เลยให้การรักษาด้วยการฉีดซ่อมเซลล์หัวใจหลังจากนั้นอีก2เดือนนะครับเราทำควอนตัมซ้ำใหม่มีภาพให้เห็นนะครับว่าจาก31นะฮะขึ้นมาเป็น74คือพ้น60ขึ้นมาแล้ว คนไข้แข็งแรงอาการเรื่องของโรคหัวใจไม่เป็นมาเลย2ปีแล้วก็ยังไม่มีอาการเลยนี่หลังจากตรวจพบแล้วรีบทำการรักษาใช่ครับแล้วก็ตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งใช่ครับหลังนั้น2เดือนเราตรวจซ้ำก็ขึ้นมาเป็น74แล้ว นะครับอันนี้คือตัวอย่างประโยชน์ของการตรวจการตรวจวิธีการอื่น ที่นอกเหนือจากเราทำ EKG นอกเหนือจากเราฉีดสี แค่ควอนตัมสแกนก็บอกแล้วทีนี้การรักษาบ้างคุณหมอคะการรักษาในปัจจุบันเขาทำกันยังไงแล้วปัจจุบันนี้ที่บอกว่ามีการแพทย์ทางเลือกหลายทางเลือกเนี่ยจะช่วยเสริมในการแพทย์ปัจจุบันได้ยังไงบ้างขออนุญาตอีกนิดเดียวคือก่อนไปถึงการรักษามันมีการตรวจอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกความเสี่ยงเรื่องของหลอดเลือดอุดตันคือนอกจากหลอดเลือดที่จะตันแล้วเนี่ยความหนืดข้นของเลือดที่ไหลเวียนเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนะงั้นเราก็เลยมีการตรวจอีกแบบหนึ่งคือเจาะเลือดปลายนิ้วนะครับจะมีรูปให้ดูเราเรียกว่าไลฟ์บลัดคือเจาะเม็ดเลือดสดนะครับเราจะเห็นเลยถ้าดูรูปเนี่ยนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเม็ดเลือดแดงนะฮะจะเรียงตัวกระจายอยู่ด้านบนจะเป็นวงสวยใช่ค่ะคุณหมอใช่ครับแต่ด้านล่างเห็นไหมฮะเกาะกันเป็นโซ่เลยเหมือนลูกหมัดเลยค่ะอันนี้ครับคือลักษณะของเลือดที่หนืดข้นลองนึกสภาพนะครับว่าหลอดเลือดเล็กๆเนี่ยเวลาเม็ดเลือดแดงจะวิ่งเข้าไปเนี่ยเขาจะต้องเรียงเดี่ยวแล้วก็หดตัวห่อตัวนะฮะวิ่งเข้าไปฟิวฟิวฟิวเข้าไปแต่ถ้าเกาะกันเป็นอย่างเงี้ยโซ่อยู่อย่างเงี้ยนะรัดกันอยู่เข้าไม่ได้นี่คือเรียกว่าเลือดหนืดข้นทำให้การอุดตันไหลเวียนไม่ดีงั้นการตรวจปลายนิ้วแค่นี้แล้วก็ดูจากคอมพิวเตอร์ได้เลยเนี่ยนะครับก็เป็นการบอกปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอีกอันหนึ่งรู้เรื่องความข้นความหนืดของเลือดเลยจากการตรวจเลือดนะคะใช่ครับที่แอบสูตรเราก็จะทำแบบนี้นะครับทีนี้พอมาถึงเรื่องของการรักษาก็จะมาดูปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดแน่นอนอย่างคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลปัจจุบันก็รักษาอยู่แล้วใช่ไหมครับปัจจัยเสี่ยงเบาหวานดูแลน้ำตาลอยู่ให้ยาลดน้ำตาลยาลดความดันยาลดไขมันในเลือดลดความอ้วนอะไรต่างๆว่าไปให้ครบเลยค่ะครบแล้วแพ็คเกจแล้วอีกอันหนึ่งเขาก็จะให้ถ้าหมอที่เป็นห่วงว่าจะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะหลอดเลือดและโรคหัวใจตามมาก็คือให้ยาละลายลิ่มเลือดนะละลายเกล็ดเลือดนะอย่างเช่นแอสไพรินนะครับอุมโคปิโดเจลอะไรเนี่ยเป็นยาละลายเกล็ดเลือดเพื่อไม่ให้เกิดลิ่มเลือดมาอุดตันนะครับแต่ถามว่าทำแบบนี้แล้วป้องกันได้ไหม
เราเห็นใช่ไหมผู้นำของประเทศนะผู้นำระดับสูงนักการเมืองระดับสูงบ่อยๆที่เราเห็นที่ล้มลงมีอาการนะเอามาคึกมาพาเราก็จะเส้นเลือดสมองอุดตันนะครับหรือหัวใจขาดเลือดบ่อยๆค่ะทำไมหมอก็เก่งยาก็มีติดตัวด้วยถูกต้องแปลว่าป้องกันยังไม่ได้ดีนะครับงั้นเราก็จะคุยกันวันนี้ว่ามีวิธีการไหนบ้างที่เราจะลดโอกาสเกิดโรคเหล่านี้นะครับนะคะวิธีการให้คุณหมอพูดถึงแล้วกันว่าปัจจุบันทางการแพทย์บูรณาการเนี่ยเขารักษาโรคนี้ยังไงบ้างครับเราก็มองไปที่เรื่องของหลอดเลือดที่มีการอุดตันนะครับถ้าการอุดตันดูที่มีไขมันไปเกาะมีคอลเซียมมาเกาะแคลเซียมก็คือหนึ่งในโลหะหนักชนิดนึงเพราะมันมีความหนักกว่าน้ำเกือบ4เท่าขับก็ไม่ออกใช่ไหมคะจากร่างกายงั้นทำยังไงเราจะไปดึงโลหะหนักออกดึงแคลเซียมออกเพราะโลหะหนักอื่นๆนอกจากแคลเซียมก็เป็นตัวก่อให้เกิดการอักเสบนะเพราะการเอาโลหะหนักออกย่อมจะมีประโยชน์นะครับการเอาโลหะหนักออกจากร่างกายเราเรียกว่าเกิดทำคีเลชันนะฮะคือเอาสารที่จะไปจับกับโลหะหนักพวกนี้แล้วก็ขับพาออกทางไตขับออกทางปัสสาวะนะครับคีเลชันก็คือการให้น้ำเกลือแล้วก็เติมกรดอะมิโนกรดอะมิโนก็คือโปรตีนหน่วยย่อยนะครับนะครับกรดอะมิโนที่เราใช้เราเรียกว่า EDTA ที่เป็นชื่อกรดอะมิโนชนิดหนึ่งสารธรรมชาติเขาก็จะสามารถดึงโลหะหนักออกจากร่างกายได้นะดึงแคลเซียมที่พอกหลอดเลือดออกได้บางคนก็สงสัยครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมโรงพยาบาลทั่วไปยังไม่ใช้ใช้วิธีนี้อันนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าการแพทย์ปัจจุบันเรายังใช้ทั้งเมื่อไหร่ที่เส้นเลือดอุดตันเราก็ใช้การทำบอลลูนทำผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดหรือไบพาสไปมูลค่าการรักษาปีหนึ่งเป็นแสนล้านผ่าตัดทีนึงเยอะค่ะคุณหมอนะครับมูลค่ามหาศาลถ้าอะไรที่ไปกระทบกระเทือนอันนี้นะผลประโยชน์มหาศาลเหมือนกันนะครับผลประโยชน์ของบริษัทยาอีกล่ะอีกมหาศาลเรื่องการจะเปลี่ยนแปลงการรักษาไม่ใช่เรื่องง่ายๆเป็นเรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับนะครับเรามองว่าเรามองมีทางเลือกอื่นละกันเพื่อนำเสนอนะครับสมาคมแพทย์ที่อเมริกาเนี่ยนะครับให้ทุนทำวิจัยเรื่องนี้อยู่แล้วก็เพิ่งจบการวิจัยไปนะครับใช้เวลาประมาณ5ปีแต่ยังไม่สรุปผลออกมาแต่มีรายงานข่าวกันว่าสถาบันแพทย์โรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆที่อเมริกาซึ่งไม่จอยกับโครงการวิจัยนี้ในตอนต้นแต่ตอนหลังส่งคนไปร่วมด้วยส่งคนไปเทรนส่งหมอหัวใจเนี่ยไปเทรนเรื่องการล้างหลอดเลือดก็ไม่แน่อาจจะมีนัยยะอะไรบางอย่างนะครับว่าผลมันจะออกมาเป็นในทางบวกหรือเปล่าอันนี้เรารอผลดีกว่านะฮะแต่ตอนนี้เราดูสิครับว่างานวิจัยอื่นๆมีไหมนะครับก็ปรากฏว่ามีการวิจัยนะฮะในคนไข้ 20,000 กว่ารายจากรายงานวิจัยเนี่ยนะฮะประมาณ10กว่าชิ้นนะครับคนไข้เหล่านี้คือคนไข้ที่ถูกคัดเลือกมาว่าจะต้องทำบอลลูนแล้วนะจะต้องหลอดเลือดที่ปลายขาเนี่ยมีการอุดตันจะต้องทำผ่าตัดตัดขาทิ้งนะครับเอาเลือกเอาคนไข้เหล่านี้มา 20,000 กว่ารายแล้วก็มาทำคีเลชันหลังจากทำคีเลชันครบนะครับมาตรวจซ้ำปรากฏว่า 87% ของคนไข้ 20,000 กว่ารายไม่ต้องทำการผ่าตัดรักษา 87% เลยเหรอคะใช่ครับเกือบ 90% แล้ว 13% ไม่ต้องทำบอลลูนไม่ต้องถูกตัดขาค่ะนะครับแค่คีเลชันอย่างเดียวก็สามารถช่วยเขาได้แล้วนะครับถือว่าเยอะมากนะคุณหมอนี่ครับก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับถามว่าในเมืองไทยเราก็มีคนไข้ของเราเหมือนกันที่เคยถูกหมอบอกว่าจะต้องไปทำบอลลูนเพราะว่าหลอดเลือดเขาอุดตันเขาไม่อยากทำเขาก็มาหาเรานะครับไปหาการแพทย์ทางเลือกละใช่ครับเพื่อมาทำคีเลชันแต่บังเอิญเขาได้ไปที่โรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งนะไปฉีดสารกัมมันตภาพรังสีเพื่อดูว่าเลือดไปเลี้ยงหัวใจปรากฏว่าจาก 100% เลือดไปเลี้ยงเหลืออยู่ 38% พอทำคีเลชันครบ30ครั้งเราก็เลยขอให้เขากลับไปที่โรงเรียนแพทย์แห่งนั้นใหม่ปรากฏว่าเลือดไปเลี้ยงกลับเพิ่มขึ้นมาเป็น 50% จาก30กว่า
แล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ 2-3 ปีแล้วเขาก็ยังมาทำเคียร์เช่นบ้างเดือน2เดือนหนึ่งเดือน2เดือนหนเพื่อดูแลหลอดเลือดเขาแล้วก็ไม่มีอาการอุดตันของหลอดเลือดอีกเลยอันนี้เป็นคนไข้ที่มาที่คุณหมอเองด้วยใช่ที่รับสูตรเองแม้ว่าจะไม่มีตัวอย่างของการทำวิจัยในบ้านเราแต่ว่าต่างประเทศมันมียืนยันใช่ครับทั้งนอกจากการทำเคียร์เช่นแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างไหมคุณหมอเห็นหลายๆคนพูดถึงพวกกลุ่มวิตามินหรือว่าสารอาหารที่สามารถช่วยรักษาฟื้นฟูหลอดเลือดได้ใช่ครับถ้าเรามองเรื่องของยาที่เราใช้ในวงการแพทย์ก็เป็นยาในกลุ่มที่เรากล่าวถึงไปแล้วนะครับแต่จะมีอาหารเสริมบางอย่างที่จะช่วยขยายหลอดเลือดเมื่อกี้ให้ดูรูปของการที่หลอดเลือดหนืดข้นเกาะกันเป็นกระจุกเลยเป็นสายเราก็จะมีอาหารเสริมที่ทำมาจากไส้เดือนไส้เดือนทำไมไส้เดือนนะฮะเขามีความชาญฉลาดเพราะว่าไส้เดือนเนี่ยย่อยสลายดินให้ร่วนซุยได้นั้นเอาเอนไซม์ที่สกัดมาจากไส้เดือนนี่แหละครับเมื่อมารับประทานก็ทำให้เลือดที่เกาะกันเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยฮะกระจายเลือดก็จะหายข้นหนืดโอ้โหทึ่งเลยนะคะนี่แหมทึ่งมากเลยสกัดจากไส้เดือนนี่ครับนะมีสตอรี่ขายในบ้านเราด้วยเหรอครับมีครับนะครับที่แอปสูตรเราก็ใช้ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งและเป็นสารธรรมชาติเพราะฉะนั้นปราศจากผลข้างเคียงไม่ทำให้กระเพาะทะลุหรือเลือดออกในกระเพาะเหมือนที่เราทานแอสไพรินหรือโคปิโดเจลยาละลายเกล็ดเลือดทั้งหลายนี่หรอไหมฮะถ้าเราใช้กลุ่มนี้ปลอดภัยอันนี้เป็นทางเลือกอีกกลุ่มนึงซึ่งใครที่ทานแอสไพรินไม่ได้แล้วก็มีทางเลือกแบบนี้นะครับแต่ว่าโรคนี้เนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันได้ไหมคะแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่เคยไปตรวจไม่รู้ว่าเราเป็นหรือเปล่าเนี่ยเราสามารถที่จะหาวิธีการป้องกันที่เกิดโรคนี้ได้ไหมคะครับอันดับแรกเลยก็ต้องงดสูบบุหรี่ถ้าเราสูบบุหรี่อยู่ใช่ไหมครับการดื่มแอลกอฮอล์อันนี้เราทำได้การเลือกรับประทานอาหารผักผลไม้นะครับให้มากนะครับเพื่อให้มีแล้วก็เลือกทานอะไรที่ไขมันระวังไขมันที่ไม่ดีทานไขอะไรที่เป็นไขมันดีไขมันจากปลาใช่ไหมข้าวขาหมูนี่เลือกทานไปเลยใช่ไหมคะก็ต้องระวังคืออย่างนี้เรื่องไขมันเนี่ยไม่ใช่ว่าไขมันจะเป็นผู้ร้ายเสมอไปเพราะอะไรเพราะสมองเราเองส่วนประกอบสำคัญของสมองคือไขมันแล้วไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปกดคอเลสเตอรอลให้แบบต่ำเตี้ยติดดินไม่ใช่แต่เราต้องดูสัดส่วนของไขมันถึงบอกว่าให้ดูสัดส่วนไขมันอย่าดูแค่คอเลสเตอรอลสูงหรือต่ำถ้าคอเลสเตอรอลเรา200กว่าจริงแต่เป็น HDL หรือไขมันดีสัก60 70เอามาหารแล้วมันก็ยังอยู่ไม่เกิน4เท่าแบบนี้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลนะอย่าไปเรียกหายาลดไขมันมาทานทำไมอะครับยาลดไขมันไม่ใช่ปลอดภัยนะครับมีอันตรายต่อตับหลายคนกลัวท่านควรจะทานยาลดไขมันวันนี้ไม่ได้เอารูปมาให้ดูยาลดไขมันเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยหรือที่แคนาดาเนี่ยเขาพบแล้วแม่ว่าคนไหนที่ทานยาลดไขมันเขาจะให้โคเอนไซม์คิวเทนร่วมด้วยเอ๊ะงงบ้านเราไม่เห็นได้เลยโคเอนไซม์คิวเทนมีความสำคัญต่อการทำงานของเซลล์ให้เซลล์เนี่ยเอาไปใช้ในการสร้างพลังงานไปเลี้ยงเซลล์ได้ถ้าเซลล์ขาดพลังงานนะครับอวัยวะนั้นก็เสื่อมเอาง่ายๆครับหัวใจขาดพลังงานนะครับหัวใจก็อ่อนแอเอ้าเราจะป้องกันโรคหัวใจด้วยทานยาลดไขมันแต่ทานไปแล้วกลายเป็นหัวใจอ่อนแอเอ้าได้อีกโรคนึงมานี่เพราะเราไม่ทราบนะครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายของรายการช่วงหน้าให้คุณหมอแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านว่าทุกคนสามารถที่จะสังเกตตัวเองได้นะคะว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นหรือเปล่าและถ้ามีโอกาสเราต้องดูแลตัวเองหรือว่าป้องกันโรคนี้อย่างไรบ้างสักครู่เดียวค่ะไลน์สายสุขภาพเบต้าโกลแคนเป็นสารสำคัญที่พบได้ในยีสต์สาหร่ายเห็ดและพืชบางชนิดมีรายงานมากกว่า 5,000 ฉบับจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยืนยันตรงกันว่าเบต้า 1-3 ดีโกลแคนมีประสิทธิภาพในการเสริมภูมิคุ้มกันดีเยี่ยมในมนุษย์เป็นที่ชัดเจนว่าคนจำนวนมากป่วยเรื้อรังเพราะร่างกายเสียสมดุลจากโภชนาการและอาหารระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเสียสมดุลทำให้ไม่สามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้ดีได้รับสารพิษทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวเบต้ากลูแคนช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันสมดุลกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการศึกษาทั้งในสัตว์ทดลองและในคนจำนวนมากยืนยันว่าเบต้ากลูแคนใช้ได้ดีกับผู้ป่วยมะเร็งทั้งก่อนเข้ารับการรักษาระหว่างการรักษาและฟื้นฟูหลังการรักษารวมทั้งโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเช่นภูมิแพ้แพ้ภูมิตัวเองภูมิคุ้มกันบกพร่องแม้กระทั่งคนที่แข็งแรงพักผ่อนเต็มที่หรือว่าทานอาหารที่เหมาะสมเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเป็นมะเร็งโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมฮะเพราะว่าเราอยู่ในสมดุลที่ผิดแม้กระทั่งไม่นอกจากมะเร็งแล้วยังเป็นพวกภูมิแพ้ยังเป็นภูมิต่อต้านตัวเองใช่ไหมแต่ถ้าเราอยู่ในสมดุลที่ถูกเนี่ยอาการพวกนี้จะหมดไปนี่คือผมว่านี่เป็นหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราจะต้องคิดสมดุลให้ถูกต้องและโดยเฉพาะสมดุลที่เป็นมะเร็งเนี่ยเราจะไม่มีอาการบอกเลยใช่ไหมฮะสมดุลที่เป็นภูมิแพ้เราจะมีอาการจนกว่าจะตรวจพบใช่จนกว่าจะตรวจพบซึ่งบางครั้งก็จะสายเกินไปใช่ไหมครับแล้วก็สารที่สามารถปรับภูมิคุ้มกันได้ก็คือเบต้ากลูแคนแต่เบต้ากลูแคนเนื่องจากมีความหลากหลายในธรรมชาติมากเพราะฉะนั้นการรับประทานก็จะต้องระวังเพราะว่าบางชนิดนอกจากจะไม่ให้ประโยชน์แล้วยังให้โทษอีกในการรับประทานเป็นระยะเวลายาวนานเบต้า 1-3 ดีกลูแคนจากแหล่งไหนดีที่สุดในการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเบต้ากลูแคนจากแหล่งที่มาแตกต่างกันเช่นเห็ดกินได้ชนิดต่างๆยีสต์จากขนมปังยีสต์สุรายีสต์ดำรำข้าวบาเล่ได้ข้อสรุปว่าเบต้ากลูแคนจากยีสต์ขนมปังมีประสิทธิภาพในการเสริมภูมิคุ้มกันดีที่สุดเบต้า 1-3 ดีกลูแคนของ Transfer Pointสกัดจากยีสต์ขนมปังเป็นสารเบต้ากลูแคนบริสุทธิ์และมีปริมาณสูงใน1แคปซูลให้ประสิทธิภาพสูงในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันต่อร่างกายสนใจข้อมูลเรื่องเบต้ากลูแคนโทร0816212499 0892518852 Health Channel Magazine ฉบับเดือนกุมภาพันธ์2556ด้วยเรื่องเด่นประจำฉบับเรียนรู้โรคเอดส์ในมุมมองใหม่เอดส์รักษาได้แม้ไม่หายขาดคนไทยกลัวโรคใดมากที่สุดภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำรักษาอย่างไรถ้าเจ้าเรือนกับการทำนายสุขภาพรับมืออย่างไรกับการใช้ยาฆ่าเชื้อพร่ำเพรื่อในคนไทยและเรื่องราวเข้มข้นอีกมากมายภายในเล่มสมัครสมาชิกวันนี้เพียงปีละ400บาทโทร0816960970ความบริสุทธิ์จากแหล่งธรรมชาติแหล่งน้ำบริสุทธิ์สายน้ำแห่งชีวิตที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเครื่องผลิตน้ำอัลคาไลน์นำสิ่งดีๆจากธรรมชาติสู่บ้านคุณ Alkaline Water in 4th Stepน้ำดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณและคนที่คุณรักเลือกสิ่งดีๆสำหรับทุกคนในครอบครัวสุขภาพดีเริ่มต้นที่น้ำกับเครื่องผลิตน้ำอัลคาไลน์ KYK ฮอตไลน์สายสุขภาพสนับสนุนโดย MRI Call Center โทร0899898777 0MRI ใกล้บ้านคุณนิตยสาร Health Channel นิตยสารสำหรับคุณและครอบครัวสนใจสมัครสมาชิกโทร0816960970ใบมะรุมแคปซูลกระเทียมสกัดชนิดเม็ดของขาวละออเภสัชบิวทาโรมากลิ่นหอมล้ำค่าที่นำพาความงามตามแนวธรรมชาติบำบัดสู่คุณมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการฮอตไลน์สายสุขภาพนะคะมาดูการสังเกตตัวเองและการป้องกันโรคนี้ให้ห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเพราะว่าจากข้อมูลแล้วอีก2ปี20ล้านคนอาจต้องเสียชีวิตจากโรคนี้ด้วยเราก็ไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้นคุณหมอทำยังไงดีคะอยากย้ำมากๆเลยนะครับว่าใครที่เป็นความดันเป็นไขมันในเลือดมีเบาหวานนะหรืออ้วนอย่านิ่งนอนใจนะครับอย่าฝากชีวิตไว้กับการดูแลของแพทย์อย่างเดียวนะครับการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่ายาที่รักษาความดันรักษาเบาหวานรักษาไขมันในเลือดอย่างเดียวไม่เพียงพอนะ
ฮะบอกเลยว่าไม่เพียงพอที่จะป้องกันโรคหลอดเลือดและหัวใจไม่เช่นนั้นสถิติมันจะไม่มีสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแบบนี้นะครับให้นึกไว้ว่าเรามีทางเลือกอื่นการทานอาหารเสริมเพื่อลดไขมันนะที่ไม่ดีเพิ่มไขมันที่ดีนะฮะแต่อย่างเช่นทานโอเมก้า3ทานฟิชออยล์นี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่างน้ำตาลในเลือดสูงการทานมารุมนะครับก็เป็นตัวช่วยอย่างนึงนะครับอันนี้คือไปซื้อหามาทานได้เลยเหรอคะใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเหมือนพื้นๆที่เราทำได้แต่การรักษาทางด้านการแพทย์ทางเลือดการล้างหลอดเลือดการทำคีเลชั่นมันไม่ใช่อะไรที่มันไกลตัวหรือมันเกินเป็นเกินความจำเป็นไปอีกแล้วมันเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วเพราะว่าเราจะต้องดูแลตัวเราเองแล้วถ้าเรายังพึ่งแต่ยาอยู่ก็แปลว่าเรานั่งทับระเบิดเวลารอวันที่หลอดเลือดจะอุดตันเพราะการรักษาที่ทำอยู่บอกได้เลยว่าไม่เพียงพอนะครับถามว่ามีอันตรายไหมคีเลชั่นก็เหมือนกับล้างโลหะหนักออกไปก็อาจจะมีไปดึงพวกเกลือแร่ออกไปบางคนก็อาจจะมีอาการอ่อนเพลียแต่นั่นไม่ใช่เรื่องประเด็นสำคัญเราทานเกลือแร่ทดเชยเข้าไปอาการอ่อนเพลียก็หายไปมีอาการที่เกิดได้คือโลหะหนักครับหรือร่างกายถ้าคนไหนมีโลหะหนักมากเวลาดึงออกมาบางคนมีอาการไม่สบายตัวบางคนคลื่นไส้เจียนี่เป็นอะไรนี่คือพิษที่ออกมาไม่ใช่อันตรายจากการทำแต่พิษของเขาออกมานะครับซึ่งเราจะต้องผ่านตรงนี้ให้ได้เราก็จะปรับสูตรนะครับก็คือดึงออกมาน้อยลงให้น้อยลงน้อยลงใครก็จะรับได้แต่นั่นคือผลจากที่เขามีพิษอยู่เยอะแล้วเก็บไว้แล้วมันก็ต้องไม่ดีนะครับคุณถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองตั้งแต่เบื้องต้นเราก็จะห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก่อนที่จะทำอะไรคุณหมอย้ำตลอดเลยว่าต้องศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนโทรศัพท์ไปปรึกษากับคุณหมอก่อนก็ได้นะคะตามเบอร์ที่ให้หน้าจอว่าการทำเคเลชั่นนั้นมันมีข้อดีข้อแตกต่างจากวิธีอื่นอย่างไรบ้างซึ่งคุณหมอจะแนะนำเป็นรายบุคคลด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะคุณหมอวิศนุบัตรวรพัฒน์ค่ะขอบพระคุณค่ะเช้าวันนี้ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการฮอตไลน์สายสุขภาพนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 นค่ะและวันนี้รายการเราเป็นรายการที่บันทึกเทปนะคะหากว่าคุณผู้ชมสนใจที่ต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพโทรศัพท์มาได้หลังจบรายการนะคะตามเบอร์หน้าจอในขณะนี้ค่ะวันนี้คุยกันหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่ทางองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าในปี2558จะมีคนเสียชีวิตทั่วโลกนะคะจากโรคนี้ประมาณ20ล้านคนค่ะนั่นคือโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งหลายคนก็ทราบดีนะคะว่าโรคนี้เป็นโรคที่ฆ่าชีวิตพลเมืองโลกอันดับหนึ่งแต่เราก็ไม่สามารถที่จะลดอัตราการเสียชีวิตได้นะคะแต่วันนี้เรามีคำแนะนำเพื่อคุณผู้ชมได้เรียนรู้รู้จักกับโรคนี้สามารถที่จะป้องกันอย่างน้อยลดปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดโรคได้ช่วงหน้ามาคุยกันค่ะฮอตไลน์สายสุขภาพด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ก่อให้เกิดเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพมากมาย MRI เป็นเทคโนโลยีความก้าวหน้าใหม่ล่าสุดในปัจจุบันที่ใช้หลักการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นวิทยุทำให้ได้ภาพอวัยวะภายในที่มีความคมชัดสามารถแยกเนื้อเยื่อของร่างกายที่ปกติและที่ผิดปกติออกจากกันได้พบกับศูนย์ MRI ประชาชื่น Imaging Center ได้ทั้ง8สาขาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมปรึกษาและสอบถามได้ที่ MRI Call Center โทร089-9898-777 ศูนย์ MRI ใกล้บ้านคุณ
หรือ www.mrithailand.com น้ำอัลคาไลน์น้ำดื่มเพื่อสุขภาพน้ำอัลคาไลน์สุดยอดเคล็ดลับสุขภาพดีของชาวหมู่บ้านอายุยืนในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีผลการวิจัยพบว่าการที่ร่างกายได้ดื่มน้ำอัลคาไลน์ทำให้ร่างกายได้รับพลังงานความสดชื่นสุขภาพแข็งแรงและยังช่วยป้องกันโรคเสื่อมต่างๆเพราะในน้ำอัลคาไลน์อุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมายทั้ง3แก้วคือน้ำธรรมดาเราเติมสารอนุมูลอิสระลงไปแก้วแรกเราเติมน้ำดื่มทั่วไปสารอนุมูลอิสระยังอยู่แก้วที่2เราเติมวิตามินซีลงไปสารอนุมูลอิสระหายไปแก้วที่3เราเติมน้ำอัลคาไลน์สังเกตได้ว่าสารอนุมูลอิสระหายไปเช่นเดียวกับวิตามินซีน้ำอัลคาไลน์น้ำเพิ่มพลังชีวิตคุณจะรู้สึกได้ว่าสุขภาพดีขึ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นไม่เป็นหวัดง่ายและประโยชน์อื่นๆเพื่อสุขภาพทดลองดื่มน้ำอัลคาไลน์ได้ฟรีโทร080-755-0011และ080-755-1100สุขภาพดีเริ่มต้นที่น้ำกับเครื่องผลิตน้ำอัลคาไลน์ KYK ผู้ชายเมื่อมีอายุมากขึ้นมักจะประสบปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอาจเป็นได้โดยไม่รู้ตัวแก้ได้ด้วยยาเกส30สกัดจากสมุนไพรไร้ผลข้างเคียงไม่มีสารตกค้างยาเกส30ชะลอการหลังให้ช้าลงช่วยให้แข็งตัวนานและยังบำรุงสุขภาพสนใจโทร086-773-6323 085-730-2470 One Touch Select Simple เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดง่ายด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่คุณทำได้เองดีไซน์สวยน้ำหนักเบาไม่ต้องตั้งค่าไม่ต้องตั้งโค้ดมีเสียงเตือนค่าน้ำตาลสูงต่ำใช้เลือดเพียง1ไมโครลิตรจากเส้นเลือดแดงปลายนิ้วท้องแขนหรือฝ่ามือใส่แถบตรวจเพื่อเปิดเครื่องวัดแตะตัวอย่างเลือดรอเพียง5วินาทีและดูผลหากค่าน้ำตาลในเลือดต่ำลูกศรจะกระพริบนาน15วินาทีในแต่ละครั้งที่ลูกศรกระพริบเครื่องวัดจะส่งเสียงปี๊บ2ครั้งหากค่าน้ำตาลในเลือดสูงลูกศรจะปรากฏแต่ไม่กระพริบเครื่องวัดจะส่งเสียงปี๊บ1ครั้งแต่หากค่าน้ำตาลในเลือดสูงมากลูกศรจะกระพริบนาน15วินาทีทุกครั้งเว้นครั้งที่ลูกศรกระพริบเครื่องวัดจะส่งเสียงปี๊บ1ครั้งเพียงแค่นี้คุณก็จะได้ทราบถึงระดับน้ำตาลในเลือดของตนเองเพียงปลายนิ้วสัมผัสเป็นเจ้าของเครื่องตรวจน้ำตาลวันทัศน์ Select Simple ได้แล้วที่โรงพยาบาลและร้านยาชั้นนำทั่วไปหรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่027695757ฮอตไลน์สายสุขภาพHealth Talk ช่วงที่1สนับสนุนโดยน้ำดื่มเพื่อสุขภาพโมเลกุลเล็กเพอร์เอมเลดดื่มแล้วดีทุกชีวิตโทร02-951-5021-3